Artifact 2เซตใหม่แพท 4.6 จำเป็นต้องฟาร์มไหมแล้วความสามารถของเขาทำอะไรได้บ้างเหมาะกับการเอาไปเล่นกับตัวละครอะไรบ้างถ้าไปฟาร์มเนี่ยคุ้มขนาดไหนมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันสักหน่อยครับสำหรับ2อาร์ติแฟกต์ใหม่ของแพท 4.6 ครับณปัจจุบันเนี่ยออฟฟิเชียลเขาก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า2อาร์ติแฟกต์ใหม่เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างครับคลิปนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังทีละเซตนะครับอธิบายความสามารถกันแล้วก็ตัวละครที่เหมาะกับการใส่ด้วยเปรียบเทียบกับอื่นๆล่ะแรงมากน้อยต่างกันขนาดไหนมารับชมกันครับก่อนที่จะไปเริ่มเซตแรกกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact อย่าลืมนึกถึงร้าน Lichman Shop ด้วยนะถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่อาร์ติแฟกต์เซตแรกนะครับสำหรับ Fragment of Harmonic Whimsy นะครับผมสำหรับเซตนี้เนี่ยหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบดำๆฟ้าๆทองๆแบบนี้นะครับโดยหากเราใส่2ชิ้นเซตนี้จะบวกค่าพลังโจมตี 18% ครับและสำหรับความสามารถเมื่อเราใส่ครบเซต4ชิ้นนะครับเมื่อมีการเพิ่มหรือว่าลดลงของบ่วงพันธะชีวันตัวละครที่ใส่เซตนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 18% ครับได้โบนัสดาเมจเพิ่มเติม 18% และสามารถซ้อนทับได้3ชั้นด้วยกันครับก็คือ 18×3 56% นั่นเองครับแต่ระยะเวลาของบัฟเนี่ยจะอยู่เพียงแค่6วินาทีเท่านั้นครับเวลาเราใช้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น666ไปต่อเรื่องเรื่อยๆครับโดยภาพรวมนะครับเซตนี้จะเหมาะกับตัวละครที่เป็นสายพลังโจมตีแล้วก็มีการเล่นกับตัวของบ่วงขึ้นลงตลอดเวลาแบบรวดเร็วด้วยครับเพราะระยะเวลาของเขาค่อนข้างสั้นดังนั้นเจ้าตัวของอาร์ติแฟกต์เซตนี้จะไปเหมาะกับตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวของเกมเลยครับก็คืออเล็กจิโน่นั่นเองครับตัวละครอื่นๆของเกม Genshin Impact เนี่ยไม่สามารถเล่นกับค่าบ่วงที่เพิ่มขึ้นลดลงอย่างรวดเร็วได้ครับสำหรับตัวละครอื่นๆนะครับก็จะต้องถูกบังคับให้ใช้ตัวของอาวุธที่มีเกี่ยวกับค่าบ่วงครับจะเป็นตัวของอาวุธคราฟแล้วก็สมุดคราฟของเมืองฟอนเทนครับซึ่งบ่วงที่ได้มาเนี่ยก็มันเป็นแบบรอบเดียวครับแล้วก็มีการเพิ่มลดได้จากตัวของการฮิลซึ่งยากไปหมดเลยที่จะใช้ครับโดยสรุปก็คือไม่ต้องไปหาทำครับดังนั้นอาร์ติแฟกต์เซตนี้เนี่ยเลยจะเหมาะกับอเล็กจิโน่ตัวเดียวเท่านั้นของเกมเลยครับเรียกว่าเป็นเซตเฉพาะตัวแบบสุดๆไปเลยครับเวลาอเล็กจิโน่เนี่ยใช้การชาร์จโจมตีไปนะครับแค่กดชาร์จโจมตีบ่วงได้มาแล้วระดับหนึ่งชาร์จโจมตีถูกศัตรูบ่วงก็ได้มาอีกนิดนึงถ้าใส่อาวุธประจำตัวครับมันเป็น2สเต็ปแล้วฟันไปทีเดียวเท่านั้นตัวของเอฟเฟกต์ของอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็เต็มแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลี้ยงตัวของเอฟเฟกต์ตัวนี้ให้ได้รับโบนัสความเสียหาย 56% แบบนี้ยาวๆได้เลยครับตลอดการฟันของอเล็กจิโน่ครับมาที่อาร์ติแฟกต์อีก1เซตนะครับกับ Unfinished Revelry สำหรับเซตนี้เราจะเรียกว่าเซตเผาหัวนะครับใส่2ชิ้นจะได้บวกค่าพลังโจมตีมา 18% ส่วนใส่4ชิ้นนะครับจะมีเอฟเฟกต์แบบยาวนิดนึงนะครับอันดับที่1เลยก็คือหลังจากที่ตัวละครที่ใส่เซตนี้ออกจากสนามไม่ได้อยู่ในสนาม3วินาทีขึ้นไปนะครับจะได้รับตัวของโบนัสดาเมจมา 50% ครับและอีก1ความสามารถนะครับถ้ากรณีใครที่ใส่เซตนี้แล้วเป็นตัวละครที่ต้องการใช้สนามคืออยู่ในสนามเป็นพวกกลุ่มดาเมจหลักจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาครับหากว่าในสนามไม่มีศัตรูที่ติดไฟบนหัวเลยคือไม่ถูกเผาไหม้เลยนานเกิน6วินาทีเจ้าเอฟเฟกต์ 50% เนี่ยจะค่อยๆลดทีละ 10% 10% ทุกๆวินาทีครับ 50% 40% 30% ไล่ไปเรื่อยๆจนเหลือ 0% ครับในทางตรงกันข้ามนะครับหากศัตรูเนี่ยมีสถานะเผาไหม้ติดอยู่บนหัวเจ้าดาเมจ 50% นี้ก็จะถูกเลี้ยงเอาไว้ที่ 50% ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกลดลงไปแล้วมันจะค่อยๆเพิ่ม 10% ไปเรื่อยๆจนครบ 50% ครับและเอฟเฟกต์นี้ก็จะเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครไม่ได้อยู่ในสนามนะครับโดยแม็กซิมัมของดาเมจที่เพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้รับตัวของโบนัสดาเมจมา 50% ซึ่งถือว่าก็ไม่ได้น้อยเลยครับกลุ่มดาเมจลองที่ใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้ไม่จำเป็นต้องรอ3วินาทีหลังออกจากสนามก็ได้เราเนี่ยหากมีการเผาหัวอยู่ตลอดเวลาดาเมจก็จะถูกเพิ่มมาเลยทันทีครับทีนี้เรามาดูกลุ่มตัวละครที่เหมาะกับการใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้กันบ้างครับผมหลักๆเลยจะต้องเป็นตัวละครที่เล่นกับค่าพลังโจมตีและทางที่ดีก็จะเล่นกับตัวของการเผาไหม้ด้วยครับก็จะไปตกอยู่กับตัวละครกลุ่มธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟขอเริ่มจากกลุ่มดาเมจลองก่อนนะครับ
ธาตุไม้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครอย่างนาฮิดะคอลเล่หรือว่าจะเป็นทาวเวลเลอร์ธาตุไม้ก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มตัวละครธาตุไฟอย่างเดย่าเชียงหลิงหรือว่าโทมะครับมาครับกลุ่มตัวละครที่อยู่ในสนามกันบ้างครับก็ขอเริ่มด้วยตัวละครธาตุไม้ก่อนเลยครับอย่างเช่นตัวละครอย่างแอลไฮทัมคาเว่แล้วก็ทิกนาลิส่วนตัวละครธาตุไฟนะครับผมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นลินนี่ยานเฟยโยอิมิยะคลีหรือว่าจะเป็นดีลุกก็ตามครับซึ่งปฏิกิริยาเผาไหม้เนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่1จุดครับก็คือเวลาเราทำการเผาไหม้ถ้าเกิดว่าเรามีการติดสถานะไฟหรือก็ไม้ให้ตัวเองเนี่ยหรือมอนสเตอร์ก็ตามนะครับที่ติดไฟหรือไม้ให้ตัวเองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราจะโดนเผาไหม้ไปด้วยระวังเรื่องนี้ดีๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลอัลติของเบนเน็ตครับมีการติดไฟที่พื้นแล้วเราจะติดสถานะไฟไปด้วยหากเราโดนพวกมอนสเตอร์กลุ่มธาตุไม้โจมตีเนี่ยเราก็จะติดเผาไหม้นะครับและก็โน้ตไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับปฏิกิริยาเผาไหม้เนี่ยถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่เบาที่สุดในเกมนะครับแต่ก็มีความต่อเนื่องของดาเมจและทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะไฟอย่างต่อเนื่องด้วยครับดูดาเมจสิครับหลักร้อยแบบต้นๆปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแบบนี้ความโดดเด่นส่วนใหญ่คนอาจจะเอาไปทำให้มอนสเตอร์ติดไฟแล้วก็ไปเล่นกับปฏิกิริยาอื่นๆอย่างเช่นละลายหรือว่าต้องรอตัวละครในอนาคตครับที่มีการใช้เผาไหม้แบบตรงๆมีการบวกหรือว่าคูณการเผาไหม้ให้แรงขึ้นครับและตัวละครตัวนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าจะชื่อว่าเอมิลี่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับหากตัวละครของเราเนี่ยจะต้องการใส่เซตนี้ควรใส่แบบไหนบ้างแล้วจัดทีมยังไงนะครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยเลือกตัวละครดาเมจหลักกับดาเมจรอง2ตัวเนี้ยเป็นตัวใส่นะครับซึ่งเราจะใส่คอสธาตุกันก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าธาตุไม้ของผมเป็นดาเมจรองยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นแบบนาฮิดะแบบนี้ตัวธาตุไฟของผมเนี่ยก็ควรที่จะเป็นดาเมจหลักอย่างน้องคลีครับและทั้ง2ตัวสามารถใส่เจ้าอาร์ติแฟกต์อันฟินิชเชอร์เลเวลลี่ตัวนี้ได้เลยครับในทางตรงกันข้ามครับหากตัวละครธาตุไฟของเราเป็นดาเมจรองยกตัวอย่างอย่างเช่นเดย่าตัวละครดาเมจหลักก็เป็นธาตุไม้อย่างเช่นเอาไฮทัมแบบนี้เป็นต้นครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเจ้าโบนัสดาเมจ 50% เนี่ยมันถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปอยู่ในระดับกลางๆมันไม่สุดทางสำหรับบางตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวณที่นี้เนี่ยเขามีอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ประจำตัวของเขาอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยเซตนี้เนี่ยเลยอาจจะยังแบบไม่เวิร์คแบบโห 100% ดีที่สุดแบบนี้สำหรับทุกๆตัวละครตรงนี้ครับอาจจะต้องรอตัวละครในอนาคตจริงๆที่เล่นกับปฏิกิริยาเผาไหม้ครับถ้าเล่นเผาไหม้ง่ายๆแบบนี้เซตนี้ก็จะใส่ง่ายๆขึ้นครับมาสรุปตอนท้ายกันนิดนึงนะครับผมสำหรับอาร์ติแฟกต์ทั้ง2เซตเซตแรกเป็นเซตบ่วงเรียกได้เลยครับว่าเซตบ่วงนะครับก็เล่นได้กับอเล็กชิโนตัวเดียวส่วนอีกเซตนึงนะครับเป็นเซตเผาไหม้เล่นกับตัวละครที่เป็นสายเผาไหม้ครับโดยหากเพื่อนๆเนี่ยจะไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ในดันนี้ใน 4.6 นี้ความคุ้มค่าเนี่ยสำหรับเซตอเล็กชิโนเรียกว่าหาคนใช้ยากมากๆนะครับส่วนเซตที่2เนี่ยถือว่าใช้ได้หลายตัวแต่ก็ไม่สุดทางครับถ้าถามผมว่าจำเป็นต้องฟาร์มไหมสำหรับเซตนี้หรือว่าเจ้าดันเจี้ยนนี้ให้ตอบโจทย์ไปที่ทางอเล็กจิโนมากกว่าครับณแพท 4.6 นี้ว่าอยากได้อเล็กจิโนสุดทางไหมถ้าอยากได้อเล็กจิโนสุดทางก็น่ามาฟาร์มอยู่ดีครับส่วนเจ้าเซตเผาไหม้เนี่ยรอตัวละครในอนาคตนะครับผมที่จะเล่นกับเผาไหม้ตรงๆหรืออาจจะใช้ชั่วคราวสำหรับบางตัวละครไปก่อนแบบนี้ก็ได้ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาในคลิปนี้แล้วครับผมสำหรับ2อาร์ติแฟกต์ใหม่ในแพท 4.6 นั่นเองเพื่อนๆจะฟาร์มกันไหมครับสำหรับ2อาร์ติแฟกต์เซตนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากกันขอขอบคุณ 135,629 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็อเล็กซิโน่ก็ขอตัวไปเตรียมตัวฟาร์มอาร์ติแฟกต์แล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับLet's go fish blasting together!